ครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพระนามชนจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับคุณศิริราชดวงพันธ์นะครับประธานเครือข่ายประชาธิปไตยจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็คุณพี่สุนันทามาลานะครับเป็นคณะกรรมการเครือข่ายประชาธิปไตยของจังหวัดพะเยาเช่นกันนะครับวันนี้เรามาที่น้ำตกกุดซางนะครับน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศนะครับที่นี่มีกิจกรรมที่สำคัญก็คือน้องๆเยาวชนนะครับหลายๆโรงเรียนนะครับร้อยกว่าชีวิตนะครับมารวมตัวกันที่นี่เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านประชาธิปไตยนะครับซึ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรในการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นโครงการเพื่อที่จะเสริมสร้างปลูกฝังให้เยาวชนของชาตินะครับมีความรู้ความเข้าใจและก็มีความตระหนักเห็นความสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับวันนี้เป็นพิธีเปิดนะครับจะมีโครงการจัดค่ายเยาวชนครั้งนี้ก็จะตั้งแต่วันนี้นะครับที่1ไปจนถึงวันที่3มีนาคม2556นะครับณที่อุทยานน้ำตกกุดซางแห่งนี้นะครับก็เราไปเยี่ยมชมกิจกรรมจากการจะเปิดค่ายเยาวชนนะครับพร้อมกับรับฟังนะครับความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับครับก็ความเป็นมาของโครงการนี้นะครับก็เกิดเนื่องจากคือในตัวกระผมเองนะครับเป็นยุวชนประชาธิปไตยของรัฐสภานะครับก็ได้ทำการขยายเครือข่ายเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับมานะฮะให้แก่เยาวชนภายในท้องถิ่นของตัวเองที่ได้รับมานะก็ผมก็ได้นำเรื่องนี้นะครับปรึกษาท่านวิสุทธิ์ชัยดุลนะครับซึ่งเป็นรองประธานสภาอยู่ในขณะนั้นนะฮะก็ท่านก็ให้ความเห็นว่าน่าจะจัดเป็นโครงการระดับจังหวัดนะฮะซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่นำเด็กนักเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยมารวมกันเพื่อให้เกิดความกล้าแสดงและมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมทางการเมืองนะฮะมีความรู้ทางประชาธิปไตยเพื่อไปเผยแพร่ขยายเครือข่ายต่อไปในโรงเรียนในชุมชนของตัวเองมากขึ้นนะฮะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ถูกต้องว่าการประชาธิปไตยนั้นไม่ได้เกิดจากเฉพาะการที่ไปเลือกตั้งอย่างเดียวนะฮะก็มีอีกหลายทางที่ให้เยาวชนได้แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยในจังหวัดพะเยาและในท้องถิ่นของตัวเองมากขึ้นครับครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ครับก็เพื่อให้เยาวชนนะฮะได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยมากขึ้นนะฮะในส่วนลึกๆในใจผมแล้วนะครับอยากให้จังหวัดพะเยาหรือพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับเป็นโมเดลในการเป็นเยาวชนแห่งการรณรงค์ประชาธิปไตยของประเทศไทยนะฮะคือประมาณว่าหากมีเยาวชนจังหวัดอื่นๆที่ต้องการดูแลด้านประชาธิปไตยนะครับก็ประชาธิปไตยจังหวัดพะเยานะฮะก็สามารถเป็นต้นแบบในการให้กลุ่มเยาวชนต่างๆได้เข้ามาศึกษาดูงานได้ครับวันนี้เป็นการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนด้านประชาธิปไตยของจังหวัดพะเยาซึ่งเรามีกลุ่มผู้นำเยาวชนทั้งหมด100คนนะคะกระบวนการของเราจะมีทั้งหมด3วัน2คืนเหตุผลที่เราทำเรื่องนี้เป็นสำคัญก็คือว่าในเรื่องของการสร้างสังคมและสร้างประเทศชาติเราต้องสร้างผู้นำโดยเฉพาะผู้นำที่เป็นผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะต้องมาสร้างสังคมสร้างประเทศร่วมกันสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าทำอย่างไรให้ผู้นำเยาวชนของจังหวัดพะเยานะคะเป็นตัวแบบในเรื่องของการพัฒนาชุมชนสังคมโดยใช้แนวคิดในเรื่องของประชาธิปไตยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆของจังหวัดพะเยาโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าผู้นำเยาวชนของจังหวัดพะเยากลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาเป็นตัวแทนของสภาเด็กเยาวชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนได้คิดโครงการขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วเราทำร่วมกับ17จังหวัดภาคเหนือแต่ปีนี้เนี่ยเราโฟกัสมาที่จังหวัดพะเยา10โรงเรียนรวมถึงสภาเด็กเยาวชนในระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบลนะคะวันนี้เนี่ยเป็นพิธีเปิดค่ะเราได้เรียนเชิญท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคือท่านส.ส.วิสุทธิ์ชัยดรุณนะคะแต่เนื่องจากว่าท่านติดภารกิจค่ะท่านได้มอบหมายให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาท่านวรวิทย์บุรณะศิริมาเป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้เรายังมีหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมนะให้กำลังใจกับเด็กๆนะคะวันนี้เรามีพัฒนาการจังหวัดพะเยานะคะเรามีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่31จังหวัดพะเยาและแกนนำเครือข่ายสตรีจังหวัดพะเยามาร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจเด็กเยาวชนของเราค่ะครับก็ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาขอชื่นชมนะครับกิจกรรมของเยาวชนนะครับโดยเฉพาะรุ่นพี่ที่ให้โอกาสนะครับมาทำโครงการครับนำเยาวชนมาเตรียมพร้อมในเรื่องของการพัฒนาเรื่องประชาธิปไตย
โดยการให้ความรู้นะครับแก่น้องๆ นะครับในลักษณะพี่สอนน้องในเรื่องของความรู้เรื่องประชาธิปไตยผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราต้องส่งเสริมนะครับในเรื่องของการสร้างคนให้ได้รู้เรื่องของประชาธิปไตยเรื่องการเลือกตั้งเรื่องการใช้สิทธิ์เรื่องการใช้เสียงเรื่องของการบริหารงานนะครับที่พวกเรารู้ดีกันในเรื่องของว่าประชาธิปไตยนั้นเกิดขึ้นโดยประชาชนและเพื่อประชาชนทำอย่างไรนะครับจะมีการได้รับทราบได้กระจายนะครับให้เยาวชนทั้งหมดได้รับทราบแล้วก็ได้ไปเผยแพร่ต่อไปนะครับวันนี้ก็ชื่นชมว่าได้มีตัวแทนเยาวชนทั้งหมด20โรงเรียนประมาณ100คนนะครับได้ร่วมเข้าค่ายกันนะครับ3คืน2วัน2คืน3วันครับเพื่อมาเรียนรู้และมาได้นำประสบการณ์นะครับไปเผยแพร่ให้กับน้องๆในแต่ละโรงเรียนนะครับนั้นการที่ทำให้เกิดการพัฒนาคนนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมนะครับว่าการเลือกตั้งต่างๆจะได้เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับปราศจากการที่ไม่ให้ความสนใจนะครับในเรื่องของการเมืองโดยคิดว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวปกติแล้วอยากให้น้องๆนะครับได้มาเรียนรู้กันว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแล้วก็ชื่นชมผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นท่านรองประธานสภาท่านส.วิสุทธิ์ชัยนรุณท่านส.อรุณีชำนาญญานะครับแล้วก็ทางหัวหน้าส่วนโดยเฉพาะพมจ.นะครับแล้วก็ทีมงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนนะครับเด็กๆก็ขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสำเร็จนะครับแล้วก็นำสิ่งดีๆเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อไปนะครับก็พร้อมจะสนับสนุนกิจกรรมที่ดีครับสวัสดีครับผมนายวรวิทย์จากไม้นะครับมาจากโรงเรียนพินิจประสาทนะครับครับสำหรับเยาวชนกับประชาธิปไตยนะครับประเทศชาติของเราจะเจริญได้ก็ขึ้นอยู่กับเยาวชนของชาตินะครับเราเป็นเยาวชนเราต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยตั้งแต่มัธยมนะครับจนถึงระดับต่อไปเราก็จะได้เรียนรู้เพื่อไปพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปนะครับดังกับคำคมที่ว่าประเทศชาติจะดีได้นะครับถ้าเยาวชนไทยนำพาให้ก้าวไกลต่อไปนะครับขอบคุณครับก็กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะถ้าไม่มีสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรนะฮะแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ให้กำเนิดตัวผมเองนะครับก็คือโครงการเยาวชนประชาธิปไตยแล้วก็กำลังหลักในการทำกิจกรรมครั้งนี้ก็คือสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยานะครับที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ให้กิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นมาครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติในอนาคตนะครับน้องๆเยาวชนเหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและเป็นผู้นำของประเทศชาติทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกฝังค่านิยมแล้วก็ความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ให้กับน้องๆเยาวชนนะครับมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เข้มแข็งต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ผลักดันโครงการนี้จนประสบความสำเร็จราบรื่นไปโดยดีครับสวัสดีครับ